สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ g จจในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จิจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าได้แดงผูกลักบ้านอมากามิเรื่องราวของนักเรียนมอปลายและมิโกะสุดน่ารักในศาลเจ้าอมากามิที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องยีเพียนอ๋อแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องอยายเพี้ยนทีไลมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อนๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ y o u ูทูปพิเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียงยู u ูปพ e เอ็มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค,ค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดับพีเได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่สามมาแล้วภาพก็ต่าไปที่ห้องของอูริวนะคะในตอนนี้คุณตาของสามสาวหรือเจ้าของศาลเจ้าอมากามิเนี่ยก็เข้ามาคุยกับอูริวนะคะบอกเ้่ยว่าอูริวเนี่ยต้องเข้าพิธีการดูตัวและการดูตัวเนี่ยก็คือพิธีอันเค้งครัด และดูเหมือนว่าหน้าตาของคุณตาเนี่ยไม่ใช่ล้อเล่นด้วยนะคะในขณะนี้อูริวเนี่ยก็นิ่งอึ้งทึ่งไปเลยเพราะตอนนี้เขากําลังอ่านหนังสืออยู่นั่นเองไม่นึกไม่ฝันเลยว่าต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องดูตัวนะคะและในตอนนี้อูริวเนี่ยก็อยู่ในชุดพิธีการของการดูตัวนั่นเองและคนที่ดูตัวกับเขาในวันนี้นั่นก็คือลูกสาวคนเล็กของบ้านอมากามิอามากามิอาสไอินั่นเองและเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าน้องอาสไอินี อยู่ในชุดยุกตะสีฟ้าแสนสดใสนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยน้องก็ดูเปล่งปังในชุดจุกตะสีฟ้าเป็นอย่างมากเลยทั้งความน่ารักและความสวยงามเนี่ยถูกขับออกมาสุดๆแต่สําหรับอูริวแล้วเขาเนี่ยผิดคาสดสุดๆไปเลยนะคะเพราะไม่นึกว่า3าคนพี่น้องเนี่ยจะเห็นด้วยกับการดูตัวแบบนี้แล้วเมื่อมองไปที่น้องอซาอินะคะน้องเนี่ยก็แอบขยิบตาทีหนึง่งแล้วก็บอกว่าคุณอูริวฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าคุณปาเนี่ยจะรู้งานซึ่งคุณ ตาเนี่ยก็ได้ออกจากห้องไปแล้วก็บอกว่าเรื่องแบบนี้คงต้องปล่อยให้หนุ่มสาวเนี่ยคุยกันเองและหลังจากที่คุณตาเนี่ยออกจากห้องไปน้องอัสอีเนี่ยก็เข้ามาคุยกับอูริวด้วยความใกล้ชิดนะคะอยู่กับสาวสวย2ต่อ2คิดอะไรกับหนูหรือเปล่าคะซึ่งในสายตาอูริวนะคะยายน้องอัสอีเนี่ยแก่แดดที่สุดแล้วและหลังจากนั้นอัสอิเนี่ยยังถามอูริวด้วยอยู่กับหนู2ต่อ2แบบนี้อยากทําอะไรกับหนูคะซึ่งหลังจากนั้นน้องก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะน้องเนี่ย ค่อยถอดชุดยุกตะออกซึ่งในตอนนี้อูริวเนี่ยแทบทําอะไรไม่ถูกแล้วแม้แต่ร้องห้ามนั่นจะทําอะไรนะ่ะหลังจากนั้นอูริวเนี่ยก็รีบปิดตาตัวเองเลยนะคะพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งในตอนนี้อัสอีเนี่ยอยู่ในชุดออกกําลังกายซึ่งน้องก็ได้บอกว่าไปกันค่ะไปวิ่งกันแล้วก็ดูเหมือนว่าใน,นที่สุดอูริวเนี่ยก็ออกมาวิ่งกับน้องอัสอีนะคะซึ่งเขาก็ได้จะคิดว่าเป็นการดูตัวที่รักสุขภาพมากเลยและในขณะที่วิ่งเนี่ยน้องอัสอีก็ได้ชวนอูริ คุยนะคะเห็นหนูแบบนี้เนี่ยหนูก็เป็นนักกีฬากีตาของโรงเรียนเลยนะคะซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าชอบการวิ่งขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งน้องอาสอัยก็ได้บอกว่าการวิ่งเนี่ยคือชีวิตและจิตใจหนูเลยนะซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้บอกว่าผิดคาดมากเลยนะเธอรู้ไหมว่าเธอเนี่ยมีภาพลักษณ์เอาแต่เล่นไร้ความรับผิดชอบสุดๆเป็นน้องคนเล็กที่ดูเหมือนจะไม่มีแก่นสารซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ต่บอกอูริวว่าอาคติชัดๆเลยนะเดี๋ยวมาทิ้งให้คุณอูริวเนี่ย วิ่งคนเดียวซะเลยซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้บอกว่าใครจะไปแพ้ด้านพลังกายให้กับเด็กหมอต้นกันล่ะแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเย็นหลังจากที่วิ่งสามชั่วโมงผ่านไปในที่สุดอูริวเนี่ยก็วิ่งกลับมาถึงสารเจ้าอามากมิจนได้นะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาต้องยอมรับแล้วว่าเขาเนี่ยแพ้เด็กหมอต้นแล้วจริงๆเมื่อมาถึงเนี่ยอูริวก็พุ่งไปที่ห้องอาบน้ําเลยนะคะก็พบว่าห้องอาบน้ำเนี่ยถูกเปิดอยู่เมื่อเข้าไปเนี่ยก็พบว่าในตอนนี้น้องอาสั เนี่ยกำลังเตยกายอยู่ซึ่งเขาก็รีบปิดประตูทันทีเลยทําไมเข้าห้องนะ้ําไม่รู้จักปิดประตูกันล่ะเด็กคนนี้ซึ่งน้องก็ได้จะบอกว่าพอดีว่าเป็นคนชอบเปิดประตูทิ้งเอาไว้นะคะและหลังจากดูตัวอันเหนื่อยหนักอูริวเนี่ยก็หลับไปแบบไม่รู้สึกตัวเลยนะคะพอตื่นอีกทีเนี่ยก็เช้ามืดแล้วที่สําคัญเมื่อเขาลืมตาเนี่ยก็พบว่าน้องอาซาอิเนี่ยมานอนข้างๆแล้วนะคะซึ่งอูริวเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยจู่ๆน้องมาโผล่ในห้องเขาได้ไงซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่า ้าตูขนาดนี้เนี่ยมาทําอะไรซึ่งน้องอาสอิก็ได้บอกว่าไปวิ่งตอนเท้ายัางไงล่ะคะแต่ว,ว่าอยากจะได้รองเท้าในห้องเก็บของคุณอูลิวเนี่ยไปช่วยหาเป็นเพื่อนหน่อยสิแล้วหลังจากนั้นอูลิวกับน้องอาสอิเนี่ยก็ตรงไปที่ห้องเก็บของนะคะแล้วภาพกระตัดเข้ามาในห้องเก็บของในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในนี้นะคะซึ่งด้านในเนี่ยก็เต็มไปด้วยของมากมายและน้องอาสอิเนี่ยก็ได้บอกว่าคุณอูลิวเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยหรอคะใจเต้นแรงกับสาวสวยเวลา อยู่กันสองต่อสองไหมคะแล้วฉากแบบนี้เนี่ยมีเยอะด้วยในฉากมังงะซึงอูเลวเนี่ยถึงกับปวดหัวเลยนะคะ,ะเด็กคนนี้ไปอ่านอะไรมานะ่ะซึ่งอาซาอีเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าปกติแล้วเมื่ออยู่กันสองคนแบบนี้ทั้งสองคนเนี่ยมักจะถูกขังอยู่ในห้องเก็บของด้วยนะคะหลังจากพูดไม่ทันขาดคําจูจูลมด้านนอกเนี่ยก็พัดแรงเข้ามาประตูที่เปิดอยู่ก็ต้องบิดเข้ามานะคะตามแรงลมด้วยความแรงของประตูเนี่ยทำให้กอนด้านนอกเนี่ยสับลงล็อกแบบสนิท ในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยถูกขังด้วยกันแบบสมคอนปากซะแล้วสิแล้วภาพก็ตัดมาในห้องเก็บของนะคะในตอนนี้อูริวเนี่ยรู้สึกว่าน้องอาาอิเนี่ยเกิดอาการแปลกๆนะคะซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะจับได้ว่าอาาอิเนี่ยเป็นโรคกลัวที่แคบนั่นเองเพราะจากเหตุการณ์ที่เธอเนี่ยมักเปิดประตูทิ้งเอาไว้ซึ่งน้องเนี่ยก็พยายามปิดกั้นตัวเองนะคะว่าตอนนี้เนี่ยน้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอาการแบบนั้นนะ่ะเป็นเฉพาะเด็กซึ่งอูริวเนี่ยก็เข้าใจนะคะแล้ว พยายามเข้ามาปอบน้องแล้วก็บอกน้องว่าไม่ต้องกลัวนะเกาะไว้ที่ข้างหลังเขาก็พอแล้วหลังจากนั้นอูลิวเนี่ยก็ได้พาน้องอซาอิเนี่ยขึ้นไปชั้น2นะคะเขาเนี่ยพยายามงัดลูกกงแล้วก็เปิดออกหลังจากที่ใช้เวลานานมากๆในที่สุดเขาเนี่ยก็สามารถงัดหน้าต่างออกจนได้แต่ถ้าว่าความสูงเนี่ยมันก็สูงเอาการเลยกว่าเขาจะตัดสินใจเนี่ยก็เลยใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็บอกว่ารอที่นี่สักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะลงไปเปิดประตูให้ แล้วหลังจากนั้นไม่นานประตูห้องเก็บของเนี่ยก็ถูกเปิดออกอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ดูเหมือนว่าอาซสีิเนียมารอยอยู่แล้วนะคะน้องก็ได้บอกว่าแค่มาเปิดประตูเองทําไมนานจังแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยออกจากห้องเก็บของได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าพี่สาวทั้งสองคนของอาซสีิเนี่ยกำลังเป็นห่วงน้องสาวนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็พูดจาสองแง่สองงามให้สาวๆเนี่ยเข้าใจผิดอีกด้วยน้องได้บอกนะคะว่าเพราะอูริวแท้ๆเลยถึงได้กลายเป็นคืนที่ลืมไม่ลง จริงๆนะคะนางก็ทําให้พี่สาวทั้งสองคนเนี่ยถึงกระดาษสาบแช่งอูริวเป็นการใหญ่เลยแล้วภาพก็ถัดไปในวันต่อมาในตอนนี้อูริวเนี่ยก็อยู่ในชุดดูตัวเช่นเคยและคนที่ดูตัวของเขาวันนี้นั่นก็คือลูกสาวคนกลางซึ่งในตอนนี้อูริวเนี่ยก็คิดในใจนะคะว่าไม่รู้นะลกแบบไหนจะรอเขาอยู่ดูเหมือนว่ายิ่งคนกลางนี่เราก็คนที่อคติกับเขาที่สุดนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปในห้องดูตัวในตอนนี้ยูน่าเนี่ยก็อยู่ใน ยูกตะสีแดงซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แนะนําตัวอย่างเรียบร้อยเลยล่ะค่ะซึ่งก็ทําให้อูริวเนี่ยรู้สึกผิดคาดแต่ที่ผิดคาดมากกว่านั้นก็คือคําพูดคําจาของยูณะนั่นเองซึ่งนั่นก็ทําให้อูริวเนี่ยถึงกับขนลุกขนพองเลยนะคะไม่รู้ว่านรกแบบไหนกําลังรอเขาอยู่นะและในตอนนั้นนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินออกไปคุยที่สวนนะคะแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยก็พยายามพูดจากันด้วยคําสุภาพและในตอนนั้นเองจู่ๆพุ่มไม้เนี่ยก็ดันมีน้องแมวโผล่มา ซึ่งน้องยูนะเนี่ยก็พยายามไล่น้องแมวอย่างละมุนละม่อมนะคะแล้วภาพกระตัดมาในห้องนูตัวอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอูริวเนี่ยจะทนไม่ไหวนะนะคะเพราะว่ายูนะเนี่ยทำตัวแปลกไปเขาก็ได้ถามว่าเธอเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ที่ทําตัวแบบนี้แล้วในตอนนั้นยูนะเนี่ยก็จู่โจมไปที่อูริวนะคะเธอเนี่ยได้ขึ้นไปอยู่บนตัวอูริวแล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะปลดเสื้อผ้าตัวเองซึ่งอูริวเนี่ยพยายามเรียกสติยูนะจังนะคะซึ่งในตอนนี้ยูนะจัง ก็บอกให้อูลิวเนี่ยเลือกเธอเป็นเจ้าสาวนะคะแต่ถ้าว่าอูริวเนี่ยก็ให้ยูนะจังกลับไปตั้งสติใหม่และหลังจากนั้นน้องยูนะาจังเนี่ยก็ได้ขอตัวไปห้องน้ํานะคะและในตอนนั้นเองก็มีเสียงพูดคุยดังจากหลังอูริวนะคะดูเหมือนว่าจากการแย่มากๆเลยนะซึ่งอูลิวเนี่ยก็ได้บอกว่าเลิกแอบ,บส่องการดูตัวของชาวบ้านชาวช่องด้วยหน้าตาเฉยแบบนี้ได้ไหมและคนที่แอบ,บดูนั่นก็คือน้องอาสอิและคุณพี่ยาเอะนั่นเองดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเป็น ห่วงพี่สาวและน้องสาวตัวเองนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกห้องดูตัวในตอนนี้อูริวกําลังยืนคุยกับย่าเอะและก็อาสอินะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องยูนะเนี่ยมีอาการแปลกๆตั้งแต่ที่รู้ว่าต้องดูตัวแล้วล่ะซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้บอกว่าอาการเนี่ยแปลกจริงๆนั่นแหละผู้จาดีผิดปกติซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่ายูนะเนี่ยเป็นห่วงพี่สาวกับน้องสาวตัวเองฟิลประมาณว่าอูริวเนี่ยคือปีศาจที่มาล่อลวงศรศร แล้วเธอเนี่ยก็สละตัวแทนเพราะเป็นห่วงพี่สาวและน้องสาวของตัวเองแล้วในตอนนั้นอูริวเนี่ยก็เข้าใจแล้วนะคะว่ายูนะาเนี่ยกำลังพยายามสละตัวเองอยู่แล้วในตอนนี้อูริวก็ได้ถามว่ายายนันน่ะชอบอะไรแล้วภาพก็ได้ตัดมาในห้องดูตัวในตอนนี้น้องยูนะเนี่ยได้กลับมารออูริวในห้องดูตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วประตัวห้องดูตัวเนี่ยก็ถูกเปิดออกอูริวเนี่ยอยู่ในชุดไปเวทปกติแล้วก็บอกว่าให้น้องยูนะเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อเพราะเราจะไปดู ตัวนอกสถานที่กันแล้วภาพก็ตัดไปที่คาเฟ่แมวนะคะดูเหมือนว่าอูริวจะพาน้องยูนะเนี่ยไปคาเฟ่แมวเพราะรู้ว่ายูนะเนี่ยชอบแมวสุดๆซึ่งน้องยูนะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะว่าจะมีใครที่ไหนเอาเวลามาทิ้งกับที่ไร้สาระขนาดนี้แล้วภาพก็ตัดมาในคาเฟ่แมวในตอนนี้น้องยูนะเนี่ยกำลังฟัดแมวอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยจิตใจที่เบิกบานนะคะซึ่งนั่นก็เหมือนจะขัดกับคําพูดของน้องเป็นอย่างมากเลยก่อนที่จะเข้าร้านเนี่ยและหลัง จากนั้นอูริวเนี่ยก็ได้คุยกับยูนะาจังนะคะบอกให้น้องผ่อนคลายบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยพี่สาวและน้องสาวเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยและในตอนแรกน้องยูนะาเนี่ยก็ปฏิเสธความหวังดีนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะออกจากคาเฟ่แมวเดี๋ยวนี้เลยซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้อธิบายว่าก็เข้าใจหรอกนะว่าเป็น,ปนหน้าที่แต่คนเราเนี่ยต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็จะพักผ่อนบ้างลหละจะลืมเรื่องอ่านหนังสือไปให้หมดเลยแล้วจะเล่นกับแมวให้เต็ม ที่เมื่อ,อยูนะเห็นแบบนั้นนะคะเธอก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็บอกว่านายจะเล่นกับแมวคนเดียวได้ยังไงฉันเนี่ยก็จะเล่นด้วยแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยกำลังเดินทางกลับสารเจ้านะคะดูเหมือนว่าน้องยูน่เนี่ยจะมีสีหน้าที่ผ่อนคลายและสบายใจมากกว่าเดิมเธอเนี่ยได้ซื้อของที่ระลึกกลับไปฝากพี่สาวน้องสาวด้วยแล้วในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้หันไปขอบคุณอูลิวนะคะซึ่งอูลิวเนี่ยก็ตกใจมากเลยสงสัยผียังไม่ออกใช่ไหมเนี่ยพูดจาดี ีันนนขาด้ซึ่งแน่นอนว่าเธอเนี่ยได้ให้ของที่ระลึกกับอูริวด้วยนะคะเป็นแมวสีเหลืองนั่นเองซึ่งมาเจออูริวพูดจากกนภาษาอย่างนี้น้องอยูนะเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะสาดเกลือใส่อูริวนะคะซึ่งแน่นอนว่าในที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาทะเลาะก,กันเหมือนเดิมแล้วแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่อูริวต้องดูตัวกับลูกสาวบ้านอามากามิซึ่งคนที่ดูตัววันนี้นั่นก็คือลูกสาวคนโตนั่นเองซึ่งอูริวเนี่ยได้แต่งตัว ในชุดพิธีการแล้วมานั่งรอที่ห้องดูตัวนะคะซึ่งก็รอจนเป็นเวลานานเลยแต่ถ้าว่ายาเอเยก็ไม่ลงมาสักทีนึงจนกระทั่งเขาได้ตัดสินใจไปตามยาเอ๋ถึงห้องเมื่อเปิดประตูก็พบว่าในตอนนี้เนี่ยยาเอกกาลังเปลี่ยนเสื้ออยู่ซึ่งรูปร่างของยาเอเนี่ยก็ทําให้อูลิวถึงกับเลือกกำเดาแตกเลยนะคะอูลิวเนี่ยรีบปิดประตูแล้วก็บอกว่าจะอ่านหนังสือรอนะแต่ถ้าว่าเมื่ออ่านหนังสือผ่านไปเป็นชั่วโมงเนี่ยยาเอ๋ก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จจนเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะ เปิดห้องเธออีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่ายาเอ๋อเนี่ยไม่อยู่ห้องแล้วแล้วภาพก็ตัดไปที่นอกศาลเจ้าดูเหมือนว่าในตอนนี้สองคนพี่น้องเนี่ยกำลังช่วยกันตามหายาเอ๋อีกแลงหนึ่งนะคะซึ่งอูริลเนี่ยก็ได้ถามสองสาวนะคะว่านึกออกไหมยาเอ๋เนี่ยจะไปที่ไหนได้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไม่รู้นะคะแต่ทว่าอูริลเนี่ยก็เหมือนคิดอะไรออกแล้วภาพก็ตัดไปที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งในตอนนี้ยาเอ๋เนี่ยกำลังนั่งระบายสีหรือวาดรูปอยู่ซึ่งในที่สุด อูริวเนี่ยก็ตามมาถูกที่เขาเนี่ยได้ทักทายยาเอะนะคะแล้วก็ได้ถามเธอว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ยาเอะเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นความลับของผู้หญิงในเมื่อหาเจอแล้วเราก็เป็เดทที่ศาลเจ้าแห่งนี้กันเถอะซึ่งอูริวเนี่ยก็พูดอะไรไม่ได้นะคะด้าจะสงสยัยแต่ยาเอะเนี่ยก็ไม่ยอมบอกสักทีหนึง่งและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้มาเที่ยวศาลเจ้าแห่งนี้นั่นเองถัดกันถ่ายรูปแล้วก็ชวนกันขอพรและในที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ในศาล เจ้าแห่งนี้จนเย็นเลยซึ่งยาเอเนี่ยก็ได้มอบยันคุ้มกันภัยให้กับอูริวนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกในการดูตัววันนี้ซึ่งเธอก็บอกว่าไม่รู้ว่าโชคร้ายจะมาเมื่อไหร่และหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยแต่ก็ได้ชวนกันกลับนะคะในขณะที่กลับเนี่ยอูริวก็คิดว่า3มคนพี่น้องเนี่ยแตกต่างกันสุดๆเลยแฮะในขณะที่คิดอะไรเพลินๆเนี่ยยาเอก็ได้หันมาถามอูริวนะคะว่าอูริวเนี่ยตัดสินใจได้หรือยังว่าจะแต่งงานกับใครซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้แต่อ้ำอึ้งนะ ยาเอเนียก็ได้ถามต่อนะคะว่าไม่คิดจะลองชอบอัสอีกงั้นเหรอถึงแม้ว่าจะทําตัวเป็นผู้ใหญ่แต่ยังมีสเสน่ห์แบบเด็กๆอยู่นะหรือว่าจะเป็นยูณะดีถึงแม้เธอจะเป็นคนซึนแต่ทว่าก็เป็นคนจริงใจนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยอูริวก็น่าแดงไปเลยนะคะเมื่อเจอคนพูดตรงๆใส่ซึ่งอูริวเนี่ยก็ยังไม่พูดอะไรในตอนนี้ยาเอะเนยก็ไล่ตอนอูริวนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถามต่อว่าหรือว่าอูริวเนี่ยจะชอบฉันซึ่ง อูริวเนี่ยก็ได้บอกว่าจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันละ่ะซึ่งยาเอเนี่ยก็บอกว่าปวดใจจังเลยนะคะเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วอูริวก็รีบบอกนะคะว่าไม่ได้บอกว่าเธอไม่มีสเสน่ห์นะในขณะที่พูดกับยาเอเนี่ยอูริวก็ถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะ <t> จนกระทั่งเขาเนี่ยได้พัดตกบันไดลงไปซึ่งในมืออูริวเนี่ยยังมียันคุ้มภัยอยู่ในตอนนั้นเองยาเอเนี่ยก็ได้คว้าไว้ที่ได้ยันคุ้มภัยนะคะแต่ถ้าว่าได้กับคัดออกในตอนนั้นอูริวเนี่ย ก็ได้เห็นภาพในอดีตของตัวเองนะคะในขณะที่ตัวเองเนี่ยอยู่กับแม่หลังจากนั้นไม่นานภาพต่างๆเนี่ยก็ไหลเข้ามาในหัวไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามาหาหลัยเป็นการสอบติดมาหาหลัยเป็นการแต่งงานรวมถึงการที่เขาเนี่ยได้เป็นหมอเต็มตัวแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะได้แต่งงานกับสามคนพี่น้องบ้านอามากามิซะด้วยในขณะที่เกิดความสับสนมากมายจู่ๆภาพเนี่ยก็ได้ตัดลงแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องของอูริวในตอนนี้อูริ ยูเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นจากการอ่านหนังสือนะคะเขาเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยนี่เขาฝันถึงอะไรกันเนี่ยและเมื่อเขาเนี่ยตื่นแล้วก็มองไปเต็มตานะคะก็พบว่าบนโต๊ะของเขาเนี่ยมียันคุ้มภัยที่สายได้เนี่ยขาดอยู่แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบปากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย